องดินแดนนิยายนิยายเสียงเร่องเซนเชียนโมตอนที่196ถึงตอนที่200ตอนที่196ตอนป่วยนานไร้ความโปรดปรานณเมืองเึ่งจริงพระราชวังชั้นในห้องทรงอักษรเปรี้ยงแขนเสื้อสีเหลืองของเมืองเทียนซีกวาดดีการ่วงสู่พื้นด้วยความโกรธจ,จัดกระทั่งแผ่นฝนหมึกบนโตะ๊ะ ยังไม่ได้รับการยกเว้นมึกดำกระจายไปทั่วห้องทรงอักษรเลเทไปหมดผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์ประจำพระองค์ก้มหน้าคุกเข่ากับพื้นหยดหมือก,กระเด็นโดนหน้าขรี่ตาลงไม่ขยับขยืน่นหลายแทงขุมทรัพย์เล่าเมืองเทียนสวีนั่งหลังโต๊ะทรงอักษรน้ำเสียงเย็นกระด้างราวกับมาจากนารกกระพุม่มผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์ประจำพระองค์ก้มหน้าต่ำยิ่งขึ้นกระหม่อมไร้ความสามารถ จนตอนนี้ยังหาไม่เจอพะยะค่ะสวะสวะกันทุกคนเมืองเทียนซวีกโกรจัดจนตาแทบถลนเกือบจะหมดสติไปเขาอุตส่าห์หนุนหลังมหม้อหันสารและสำนักอูอิงมาเนิ่นนานยามนี้กำลังจะได้เวลานำออกมาใช้ใครจะรู้ว่าพวกนั้นจะถูกเมืองหยวนถึงกำจัดราบคาบกระทั่งลายแทงขุมทรัพย์ที่สำคัญที่สุดยังตกอยู่ในมือของฝ่ายนั้นได้เพื่อขุมทรัพย์ของเกาจู่ฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ที่แล้วเขาต้องทุ่มเทกำลังสมองมากมายทว่าท้ายที่สุดศัตรูตัวชกาดของเขากลับได้มันไปหากลายแทงขุมทรัพย์และป้ายโมจืออยู่ในมือของเมืองหยวนถหงขุมทรัพย์ของเกาจู่ฮ่องเต้ยอมตกเป็นของฝ่ายนั้นเพียงคิดเท่านี้เมืองเทียนซวกีก็โกรธจนแทบคลั่งเมืองเทียนซวีเดินวนไปเวียนมาในห้องทรงอักษรราวกับมแมลงวันไร้หัวยิ่งคิดก็ยิ่งแขนจึงคว้าเจอกันยกขาปาใส่ผู้บัญชาการหน่วยองครักษ ประจำพระองค์ที่กำลังคุกเขา่าเพลงเจกันตกลงบนพื้นตรงหน้าเขาแตกออกเป็นเสียงเสียงเศษเจกันบางส่วนกระเด็นโดนตัวเขายัางดีที่เขาสวมกระออ่อนที่หน้าอ,อกมิฉะนั้นคงโดนเศษกระเบื้องแหลมเรียวบาดกระหม่อมไร้สามารถขอฝ่าบาทโปรดลงอาญาแววตาอมหิตของเบื้องเทียนซีแทบจะพ่นไฟได้บดกรามกล่าวว่ารู้ว่าไร้สามารถก็ยังไม่รีบใส่หัวออกไปตามหาอิกงหรือ เราจะต้องได้ลายแทงขุมทรัพย์และป้ายโมจือนั่นด้วยหากทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาหาเราพะยะค่ะกระหม่อมรับคำสั่งผู้บัญชาการรีบถอยจากไปในใจร้องโอดครวญลายแทงขุมทรัพย์และป้ายโมจือคงอยู่ในมือเสียนอ๋องแล้วหากคิดจะแย่งชิงมาใช่เรื่องง่ายเสียที่ไหนกันเฮยามนี้ได้แต่ค่อยๆวางแผนไปแก้อุปสรรคด้านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเมืองเทียนสวยยืนอยู่หลังโต๊ะ ที่เละเทะดวงตาหงเรียวยาวเต็มไปด้วยความเดือดดาลใบหน้าขาวนวลกลายเป็นดำทมึนเมืองหยวนหึงสมควรตายทำไมเจ้าถึงได้โชคดีทุกครั้งไปนะใครก็ได้เข้ามาเมืองเทียนซวียตบเปลี่ยงลงบนโต๊ะดีกาหลายฉบับที่วางอยู่บนนั้นสั่นสะเทือนกระหม่อมอยู่นี่ฝ่าบาทรงประสงค์สิ่งใดพะยะค่ะเวยฟางขันเทียรับใช้ประจำพระองค์วิ่งเข้ามาจากด้านนอกก้มลงคาระวะ เมืองเทียนซวีสะบัดแขนเสื้อนั่งลงบนเก้าอี้ใบหน้าขาวกลับสู่ความเป็นปกติทว่าแววตายัางคงเหี่ยมเกรียมจนหน้าตกใจเวยฟางโค้งคำนับไม่กล้าหายใจเสียงดังนับตั้งแต่เมืองเทียนซุีขึ้นครองราชหลี่หยวนผู้เป็นขันทีรับใช้ข้างกายหมิงเต๋อฮ่องเต้ก็ถูกโยกย้ายไปทํางานที่อื่นส่วนเวยฟางสมความปรารถนาได้เลื่อนขัน้นเป็นขันทีรับใช้ข้างกายเมืองเทียนซุีจากเดิมที่เคยเป็นหัวหน้าขันทีประจําตําหนักหัวใ้ ตามหลักแล้วการมีโอกาสได้รับใช้ข้างกายฮ่องเต้เป็นเรื่องน่ายินดีมหาศาลเขาเองก็เคยคิดเช่นนั้นแต่หลังจากได้ปรนิบัติอีกฝ่ายมาช่วงหนึ่งเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคำว่าอยู่ข้างกายราชันประดุดอยู่ใกล้พยักอีกทั้งนี้สัยเบื้องเทียนสวยก็น่าหวาดภวาแตกต่างจากคนทั่วไปทำให้เว่ยฟางอยากจะร้องไห้แต่ไร้น้ำตาน่าเสียดายเหลือเกินที่เคยคิดเช่นนั้นระหว่างที่เว่ยฟาง ก้มหน้าด้วยอาการใจคอมไม่ดีน้ำเสียงอึมครึมของเมืองเทียนสวีก็ดังขึ้นเว่ยฟังนิ่งเฉยเหรินที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งพักอยู่ที่ใดหรือเว่ยฟังรีบตอบทูลฝ่าบาทเดิมทีนิ่งเฉยเหรินพักอยู่ในตำหนักยงฝูของตัวเฟยแต่หน้าเสียดายที่พักได้ไม่กี่วันก็ป่วยหมอหลวงบอกว่าต้องพักเงียบๆกระหม่อมจึงได้ให้นิ่งเฉยเหรินไปพักที่ตำหนักชิงหนิงชัวคราพยพะยะค่ะป่วยหรือเมืองเทียนสวีขมวดคิว้วเป็นโรคอะไร ทวนฝ่าบาทหมอหลวงตรวจพบว่านิ่งใชยเริอนป่วยเป็นโรคลมหนาวจากนั้นเกิดอาการใจสัน่นกระหม่อมไปเยี่ยมที่ตำหนักชิงหนิงแล้วพบว่านิ่งใชยเรินดูอ่อนแอมากอาการใจสั่นหรือเมืองเทียนซวีแค่เสียงหยันเราได้ยินว่านางเคยฝึกยึดกับบิดานางมาก่อนทั้งยังเคยร่วมออกรบอีกด้วยร่างกายแข็งแรงมากยายเพิ่งเข้าวังเป็นโรคใจสั่นเสียแล้วเมื่อได้ยินเมืองเถียนสวีพูดเช่นนั้นก็ดูจะมีเหตุน,หน่าสงสัย เวยฟางหวั่นใจกลัวว่าอีกฝ่ายจะอาละวาดขึ้นมาจึงรีบกล่าวขึ้นฝ่าบาทตรัสมีเหตุผลกระหม่อมจะรีบไปเชิญหมอหลวงมาตรวจนิ่งฉฉยเรือนให้ละเอียดอีกครั้งเวยฟางรู้ว่าเมืองเทียนซวีสงสัยว่านิ่งฉฉยเรือนแส้ป่วยแต่เขาไม่คิดเช่นนั้นเพราะวันนั้นเขาได้เห็นกับตาว่านิ่งฉฉยเรือนนอนป่วยรายเรียวแรงไม่เหมือนแกล้งสักนิดอีกทั้งยังอยู่ใต้เปลือกตาของหมอหลวงทั้งคนนิ่งฉฉยเรือนไม่น่าเสแส้แกล้งทำได้หรอกไม่ต้อง มองเถียนซวีกล่าวเสียงเย็นเตรียมกระบวนเสด็จไปที่ตำหนักชิงหนิงอยากรู้นักว่าบุตรสาวของนิ่งหูจะเล่นกลเช่นไรตำหนักชิงหนิงอยู่ห่างไกลบรรยากาศเงียบสงบไม่ค่อยมีคนเข้าออกถือเป็นตำหนักที่มักจะถูกคนลืมเสมอเห็นทีว่ยฟางเลือกสถานที่อันแสนสงบให้นิ่งว่าจริงๆเพราะไม่ค่อยมีคนอยู่ที่นี่จึงถูกตกแต่งอย่างค่อนข้างเรียบง่ายให้ความรู้สึกเหมือนบงกฏที่เกิดจากโคลนตมแต่ไม่เปื้อน เมื่ออยู่ท่ามกลางการแข่งแย่งชิงดีของเหล่าสตรีวังหลังเรือนที่พักแห่งนี้กล่นด้วยกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆนางกำนันหน้าตาจิ้มลิ้มผู้หนึ่งกำลังถือถาดออกมาจากห้องครัวบนถาดถ้วยใส่สมุนไพรสีดำขุ่นคลักส่งกลิ่นไปทั่วนางกำนันเดินตามระเบียงทางเดินไม่กี่ก้าวก็พบว่ามีนางกำนันอีกคนวิ่งเข้ามาจากนอกเรือนฝ่ายหลังอายุน้อยกว่าหน้าตาฉลาดเฉลียวแต่ท่าทางเปียกไปด้วยความกรดกล่น นางกำนันที่ถือถาดยาเห็นอีกฝ่ายโมโหโโสูก็หัวเราะเสียงเบาอย่างอดนไม่อยู่เอ่ยถามทำไมรื้อเนียนเสียใครทำให้เจ้าโกรธหรือเนียนเสียแกมป่องเอ่ยด้วยความขุ่นมัวกรมวังหลวงที่ชอบเหยียดคนนสิบนับแต่ขุนโย้ายจากตำหนักยงฝูมาอยู่ตำหนักชิงหนิงคนพวกนั้นก็ไม่ให้เกียนเราเลยของคินของใช้ไม่ใส่ใจยังพอว่ายามนี้ยิ่งหนักข้อขึ้นทุกทีพี่หุยซุนดูสิบ นางหยิบถุงเงินออกมาเปิดออกพวกเขาหักเบี้ยววัดประจำเดือนด้วยทันว่าน้ำโหหรือไม่เล่าหุยชุนมองดูแวบหนึง่งเบี้ยววัดในถุงนั้นน้อยกว่าที่คุณหนูของนางควรจะได้มากอยู่โขนางอดด่านในใจไม่ได้แต่นางแก่กว่าอีกฝ่ายหลายปีนิสัยสุขุมกว่าเมื่อเห็นเนียนเซียบนไม่หยุดจึงกล่าวปลอบเอาเถอะทำไมต้องมาโูคนแบบนั้นด้วยเบาๆหน่อยอย่าให้คุณหนูได้ยินมิฉะนั้นคุณหนูต้องเสียใจแน่เนียนเซีย รีบเงียบเสียงก่อนจะแลบลิ้นอย่างทะเลิ้นมอเห็นหุยซุนยกถ้วยยาไปให้คุณหนูก็ไม่ได้พูดมากอีกรีบทำงานของตัวเองหุยชุนยกถ้วยยาเดินผ่านสวนดอกไม้เดินขึ้นบันไดเข้าไปในห้องมานเตียงห้อยลงมาสามารถมองเห็นคนที่นอนอยู่ด้านในได้อย่างเลือนรางหลังจากวางถาดลงข้างเตียงนางก็เลิกมานขึ้นพูดกับคนบนเตียงเสียงเบาว่าคุณหนูได้เวลารับยาแล้วเจ้าคะ่ะสตรีบนเตียงหน้าต่างยามพิลาศ ในตาและวงคิ้วองอาจสมส่วนเต็มไปด้วยกลิ่นอายของผู้สูงศักดิ์ที่ติดตัวมาแต่ก,กําเนิดหนิงฮวาลุกขึ้นนางพิงหัวเตียงโดยมีหุยซุนช่วยอาจเป็นเพราะโรคลมหนาวยังไม่หายและร่างกายอ่อนแอทําให้ใบหน้าขาวนวลปรากฏริ้วแดงเรื่อทําให้นางดูเงดงามเปี่ยมสเสน่ยยิ่งกว่าเดิมเผอเจ้าออกไปก่อนเถอะที่นี่มีข้าดูแลก็พอหุยชุนเอ่ยกับนางกำนันที่เหลือเจ้าค่ะพวกนางรับคำและออกจากห้องไป ยำเนี้อะไรคนในห้องนิ่งหวัวไอเล็กน้อยกล่าวต่อหุยชุนเมื่อครูได้ยินเนี่ยนเสียเออะอยู่ข้างนอกคนของกรมวังหลวงทําให้พระเจ้าโมโหหรืออย่างไรคุณหนูอย่าได้ใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยเจ้าคะ่ะหุยชุนพูดพลางหันไปเทยาสมุนไพรลงในกระถางไม้ดัดด้านข้างต่อให้ไม่มีเบี้ยวหวัดเราก็อยู่ได้สบาย ก่อนข้าหวังนางรู้ดีว่าคุณหนูตัดสินใจจะททำเช่นนี้จึงเดาออกพวกนางนบยาวาต้องอยู่ไม่เป็นสุขในวังแน่นิ่งว่าถอนหายใจแผ่วเบาทำให้เจ้าสองคนต้องลำบากแล้วเนียนเซียไม่รู้เรื่องด้วยยังไม่เท่าไรทว่าหุยชุนที่รู้ดีว่านางตัดสินใจเช่นไรแต่ยังอุสตส่าห์ติดตามนางมาอย่างไม่สนใจต่อสิ่งใดไม่ยอมทอดทิ้งนางคุณหนูพูดอะไรอย่างนั้นเจ้าคะ หุยชุนจัดการถ้วยยาเรียบร้อยแล้วก็ช่วยนิ่งว่าขยับตำแหน่งที่นั่งพอเห็นท่าทีอ่อนแรงของนางก็เอ่ยด้วยความกังวลบ่าวเพียงเป็นห่วงว่ายาที่คุณชายวินมอบให้จะเป็นผลเสียต่อคุณหนูหรือเปล่าไม่มีวันนิ่งว่าสายหน้ายานี้เฉียนโมเป็นคนปรุงเองข้าเชื่อว่านางไม่มีวันทำรา้ายข้าเฉียนโมอธิบายไว้ในจดหมายแล้วว่ายานี้จะให้เลือดลมของนางอ่อนแอเกิดอาการใจสัน่นทว่ารอหมดฤทธิ์ยา อาการเหล่านี้ก็จะหายไปไม่ทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดขอเพียงหมอหลวงวินิจฉัยว่านางเป็นโรคใจสั่นจริงๆต่อไปภายหน้าจะแท้งทำเป็นอาการกำเริบก็น่าเชื่อถือเพียงอาศัยข้ออ้างนี้เอาแต่นอนสมบนเตียงย่อมไม่เป็นที่โปรดปรานทำให้หนางสามารถใช้ชีวิตที่เหลือได้อย่างสุขสงบนิสัยเล่ห์ฝีมือการแพร่ของพระชายาเซียอนองฮวีสุนย่อมเชื่อถือเมื่อได้ยินว่าคุณหนูพูดเช่นนี้ก็วางใจขณะกำลังจะล้างหน้าหวีผมให้นิ่งว่าเนียนเสีย ก็วิ่งเข้ามาในห้องด้วยความร้อนใจร้องตะโกนด้วยความยินดีคุณหนูคุณหนูเจ้าค้าฝ่าบาทมาที่ตำหนักชิงหนิงเจ้าค้าจบตอนที่196้าค่ะตอนที่19 7ตอนปริศนาลายแทงขุมทรัพย์จู่ๆเมืองเทียนซุยมาตำหนักชิงหนิงได้อย่างไรหรือว่านางเผยพี่รุธหรือหนิงฮวาตกใจมองหุยชุนด้วยสีหน้าหนังใจหุยชุนค้อมศีรษะก่อนจะพาเนื่อเสียออกไป เมืองเทียนซวีก้าวเข้าประตูตำหนักทำกลางการอารักขาของเหล่าองครักษ์พอเห็นเหล่านางกำนันคุกเข่าต้อนรับสีหน้าก็เคร่งขรึมเขาถามเสียงเข้มนายของพวกเจ้าเล่าใบหน้าขาวนวลหล่อเหลาอารรมังกรขับเน้นรูปร่างของผู้สวมแม้จะรูปลักษณ์ของเมืองเทียนซวีจะนุ่มนวลไปสักหน่อยแต่บารมีแห่งความเป็นราชนเต็มเปี่ยมทำให้หุ้นชุนและคนอื่นตัวสั่นโดยไม่รู้ตัวทุนฝ่าบาท นายหญิงป่วยอยู่บนเตียงไม่อ่าจลุกขึ้นได้จึงมารับเสด็จไม่ไหวขอทรงอภัยด้วยเพคะหุยฉุนก้มหน้าตอบเมืองเถียนซวีด้วยน้ำเสียงที่เป็นปกติที่สุดทวา่ามือที่กำแน่นชื้นไปด้วยเหงือ่อนำทางเราไปพบนายของเจ้าเมืองเถียนสวีครานจะสนทนากับนางกำน,นันจึงเดินนำไปด้านหน้าหุยฉุนรีบลุกขึ้นนำเมืองเทียนสวีไปยังห้องนอนของนิ่งว่ากลิ่นยาฉุนจัดเฉยเข้าจมูกทันทีที่เดินเข้าห้อง กลิ่นฉุนเช่นนี้ทำให้เมืองเทียนซวีขมวดคิว้วหยุดชะง,งักหุยฉุนรีบเข้าไปกล่าวกับนิ่งว่าด้วยเสียงแผ่วเบาคุณหนูเจ้าคะฝ่าบาทเสด็จมาเยี่ยมเจ้าคะ่ะนิ่งว่าพยายามลุกขึ้นรับทว่าแม้มีใจแต่กลับไรเรียวแรงร่างสุดลงจำต้องให้หุยชุนพยุงขึ้นลุกนั่งนางเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าขอฝ่าบาทโปรดประทานอภัยที่หม่อมฉันเสียมารยาทเมืองเทียนซวีสำรวจนิ่งว่าด้วยแววตาหนักอึ้งสีหน้านางซีดเผื่อ อ่อนแอไร้เรี่ยวแรงดูไม่เหมือนเสียแรงเขาขมวดคิ้วกล่าวนิ่งฉายเหรนข้าวังมาก็ป่วยเสร็จแล้วหากนิ่งโหรู้เขา้าเขาคงคิดว่าเราดูแลเจ้าไม่ดีเป็นเพราะหม่อมฉันไม่ดีเองเพี่คะหม่อมฉันมีอาการใจสั่นตั้งแต่เด็กยามนั้นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงท่านพ่อจึงให้หม่อมฉันฝึกบรยุทธแต่น่าเสียดายที่หม่อมฉันยังคงไร้ความสามารถเดี๋ยวเดี๋ยก็ดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยก็แย่ลงเป็น,เป,นเป็นหายหายไม่หายขาดสักที พูดได้เท่านี้นางก็หอมหนักท้ายที่สุดก็ต้องนอนไร้เรียวแรงบนเตียงเมืองเถียนสวีแววตาหนังอึง้งไม่คิดจะถนอมสตรีสักนิดเขาสั่งด้วยน้ำเสียงเย็นชาเห็นทีนิ่งเฉยเหรนจะป่วยไม่เบาหมอหลวงเบี้ยนเจ้ายังไม่รีบตรวจให้นางอีกหรือดูว่าโรคใจสั่นของนางรุนแรงเพียงใดผู้เท่าผมขาวด้านหลังรับสั่งรับด้วยกล้าพยาค่ะขอบพระไทยในน้ำพระไทยของฝ่าบาทนิ่งฮวาพยายามย่อตัว อยู่บนเตียงกล่าวขับคุณหมอหลวงเปี้ยนเป็นหมอหลวงที่ดูแลเมืองเทียนซวีเป็นผู้ที่มีคุณธรรมได้รับความนับถือมากที่สุดในสำนักหมอหลวงฝีมือการรักษาสูงส่งเพียงใดคงไม่ต้องกล่าวให้มากความไม่ว่าเมืองเทียนซวีจะให้เขาตรวจอาการป่วยของนางด้วยเจตนาใดแต่นิ่งว่าก็ควรต้องขอประไทยัยหมอหลวงเปี้ยนตรวจอาการโดยละเอียดเสร็จก็มั่นใจว่าอาการใจสั่นของนางไม่ธรรมดาอีกทั้งโรคลมหนาว ที่เป็นยังไม่หายร่างกายจึงอ่อนแอเป็นพิเศษท้ายที่สุดก็สั่งยาให้นางหลายขนานและแนะนําให้พักผ่อนอย่างสงบเมื่อเห็นว่าหมอหลวงเปี้ยนวินิจฉัยเช่นเดียวกันเมืองเทียนซุีจึงคลายความสงสัยจนหมดสิน้นอากาศในห้องไม่ถ่ายเทอีกทั้งกลิ่นยาสมุนไพรก็ฉุนจมูกยิ่งนักเมืองเทียนซวีทนไม่ไหวสั่งเสียงเรียบเรียบให้นิ่งว่าพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนจะจากไปอย่างไรเยื่อใยรอจนเมืองเทียนซวีจากไปหุยชุน ถึงได้รู้ว่าตัวเองเหงื่อไหลท่วมตัวนางคุกเข่าอยู่ริมเตียงกำมือนิ่งว่าไว้กล่าวด้วยความยินดีคุณหนูเห็นทีฝ่าบาทคงจะไม่ระแวงอีกแล้วนิ่งว่าพยักหน้าตบหลังมือฮุยชุนในใจยินดีอย่างยิ่งเมืองเทียนซีวีระแวงหนักคราอดีที่ได้ยาของเซนเชียนโม่ไม่ฉะนั้นคงต้องเผยเพิยรุธออกไปแน่ยามนั้นนางจะต้องโทษหลอกหลวงเบื้องสูงมีหวังทําให้จวนนิ่งโหต้องพลอยเคราะห์ร้ายไปด้วย ฮุยชุนเห็นคุณหนูอ่อนแอหน้าเวทนาก็ถอนหายใจเอ่ยด้วยความสงสารคุณหนูเมื่อครูบาวเห็นฟาบานไม่มีเยื่อเยยต่อท่านเลยหากท่านยังป่วยไม่หายช่นนี้ย่อมไม่ได้รับความโปรดปรานต่อไปท่านจะอยู่ในวังได้อย่างไรนิ่งฮวาแววตาหม่นหมองก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งนางรู้ดีว่าวังหลังไม่เคยขาดการแข่งแย่งชิงดีต้องคอยพึ่งพาผู้มีอำนาจต่อให้นางอยากอยู่ห่างจากการทะเลาะเบาแวงใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบ แต่ก็ยาวที่จะไม่โดนลากเข้าสู่วังวนสุกปรกไม่อาจปลีกตัวออกได้ในเมื่อนางเลือกทางเส้นนี้เองเขาจำต้องเดินต่อไปไม่หันหลังกลับแน่นอนความมุ่งมาปรารถนาตั้งแต่นางได้เป็นฉายเรือนของเมืองเทียนซวีนางรู้อยู่แก่ใจดีหนึ่งคือเพื่อทดสอบความจงรักภักดีต่อจวนนิ่งหูสองคือเพื่อควบคุมบิดาของนางตั้งแต่เมืองเทียนซวยขึ้นครองราชเขาก็จับตามองเหล่าขุนนางที่มีกำลังทหารในมือไม่คลาสายตา อีกทั้งตาเซิงในยามนี้ยังอ่อนแอภายในวุ่นวายภายนอกสถานการณ์ไม่มั่นคงจวนนิ่งหูย่อมไม่รอดพ้นจากการถูกเมืองเทียนซวยควบคุมท่านพ่อท่านแม่เป็นห่วงนางเดิมอยากให้นางแสงป่วยปฏิเสธการแต่งตั้งแต่นางไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก,ก็ตามหากนางไม่เข้าวังก็ไม่อาจสลายความระแวงของเมืองเทียนซวยที่มีต่ตอจวนนิ่งหูได้ทั้งยังอาจก่อผลร้ายต่อจวนนิ่งหูแต่หากนางเข้าวังแล้วค่อยป่วย ยอมต่างออกไปขอเพียงนางอยู่ในอุ้งมือของเบื้องเทียนซวีความระแวงของเขาก็จะลดน้อยลงเพรนึกถึงบุรุษชุดขาวที่ชอบอวดตัวแล้วนางก็รู้สึกอ่อนหวานระคนเจ็บปวดคืนวันนั้นเขาไม่เคยมีท่าทีจริงจังมาก่อนกลับมองนางด้วยความขึงขังเอ่ยกับนางว่าอย่าเข้าวังเลยจงไปกับข้าเถอะตอนนั้นไม่รู้ว่านางยินดีมากเพียงใดทว่านางได้แต่ทําใจแข็งปฏิเสธนางเป็นบุตรสาวคนโตควรต้องแบ่งเบาภาระ ให้บิดามารดาพยายามปกป้องคนในครอบครัวให้ปลอดภัยนี่คือความรับผิดชอบของนางนางจงใจตัดขาดความรักของนางและเขาด้วยท่าทีเด็ดขาดไรเย่อใหยเพราะหวังดีต่อเขาเขาไม่มีวันรู้ว่าคืนนั้นนางมองตามแผ่นหลังที่จากไปหัวใจเจ็บปวดเหมือนถูกเข็มปักหลายคืนต่อจากนั้นนางก็นอนไม่หลับน้ำตาน้องชุ่มหมอนเมื่อเข้าสู่ประตูบงังก็เหมือนตกออยู่ในทะเลน้ำลึกยามนี้นางพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ รักษาความมุ่งมั่นในรักของตนเองเอาไว้ทว่าระหว่างนางกับเขาดูเหมือนจะไม่มีวันเป็นไปได้เมื่อคิดถึงตรงนี้ดวงตาคู่ง้มของนิ่งว่าก็หลับลงน้ำตาหยดหนึ่งกลิ้งจากหางตาช้าๆในเวลาเดียวกันหลังจากสังกตาอยู่หลายวันบิดเี้ยที่อยู่ไกลย,ยังชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือก็กลับมากระเตือเรือร้อนดังเดิมพอได้ยินเซนเชียนโมอธิบายเขาจึงรู้ว่าการที่นิ่งว่ารับถุงของเซนเชียนโมหมายความว่าอย่างไร อันว่าสตรีปากไม่ตรงกับใจได้อย่างเอกอุกระทั่งคุณชายอย่างข้าก็ยังโดนหลอกได้วินอีคิดอย่างขบเคี้ยวเคี้ยวฟันทว่าในใจยินดีอย่างยิ่งรอก,ก่อนเธอะรอพบกันครั้งหน้าดูว่าข้าจะทำเช่นไรกับเจ้าแม้ว่านิ่งว่าจะอยู่ในวังทั้งสองอยู่ห่างกันพันเทือกเขาหมื่นสายนาทีแต่กลับวินอี้การรอบขวังเป็นเรื่องยากกระนั้นหรือหากเขาอยากพบนางย่อมพบได้ง่ายไดเมื่อคิดเช่นนี้เขาก็อารมณ์ดียิ่งขึ้น เมื่ออารมณ์ดีเขาก็อยากรู้เรื่องขุมทรัพย์ของเกาจูฮองเต้จึงหยิบลายแทงไปหาเซนเชียนโม่หมายจะคุยกับนางสักหน่อยแม้ว่าเซนเชียนโม่จะคิดเหมือนเมืองอยวนเหิงว่าเรื่องลายแทงขุมทรัพย์ไม่น่าจะเป็นจริงแต่ตอนนั้นนางได้พูดเล่นๆว่าหากจะลองดูเพื่อค่าเวลาเล่นๆก็ไม่เลวเขาจึงกางลายแทงบนโต๊ะพินิด,ดูดูไม่นานเมืองเทียนหลินก็มาหาพอเห็นลายแทงบนโต๊ะ เขาก็เลียนแบบเซนเชียนโมด้วยการใช้นิ้วลูบลายแทงอย่างสนุกสนานทว่านิ้วมือของเขาไม่ได้เรียบเนียนเหมือนเซนเชียนโมอีกทั้งเซนเชียนโมยังใช้ปลายนิ้วแต่เมืองเทียนหลินไม่ได้นุ่มนวลแต่อย่างใดเขาลูบลายมังกรด้านหลังเล็บเขาก็เกี่ยวเข้ากับได้ทองทั้งยังดึงกระชากทำให้ได้ขาดได้ปักมังกรทองผงาดจึงถูกเมืองเทียนหลินกระชากขาดเช่นนี้กระทั่งหัวมังกรยังเละเทะไปด้วยวินอี้เห็นแล้วหัวเสียเลยทีเดียว ถลึงตามองอีกฝ่ายแอบด่าในใจว่าเจ้าซื้อบือนนินี่ทำอะไรก็ผิดพลาดไปเสียหมดพอเมืองเทียนหลินเห็นได้สีทองที่ติดเล็บตนก็เหมือนจะรู้ว่าก่อเรื่องเข้าให้แล้วขอร้องให้โหก่อนจะกล่าวกับเซินเฉียนโมพ่พี่หญิงเซินขอโทษเทียนหลินไม่ได้ตั้งใจเทียนหลินลูบเบาๆเองนะเ <c oughs> ขาไม่ได้ใช้แรงสักหน่อยทำไมได้พวกนี้ถึงได้ขาดได้ละ่ะหินอี้มุมปากกระตุกท่านองสีรของข้า ท่านพลังมหาศาลมาแต่กำเนิดกระทั่งดาบเหล็กก็ยังหักเป็นท่อน,อนงไงๆได้ง่ายๆนระราษาอะไรกับได้ทองเล่าเซนเชียนโมมีได้แสดงอาการรุนแรงเหมือนวินอีนางเพียงยิ้มให้เมิงเทียนหลินกำลังคิดจะหาคำปลอบใจท่านใดนั้นก็เห็นด้านหลังลายแทงเทียเซนได้ขาดหลุดลุยนางตะลึงงานจากนั้นก็ยิ้มให้เมิงเทียนหลินที่กำลังหงุดหงิดกับตัวเองเทียนหลินไม่ต้องเสียใจเจ้าทำได้ดีมากพี่หญิงเซนท่านไม่ได้โกรธเทียนหลินหรือ เมืองเทียนหลินจับแขนของเซินเฉียนโม่พลางยิ้มราถึงจะไม่รู้ว่าตัวเองทำดีอย่างไรแต่คำชมของเซนเฉียนโม่ทำให้เขาดีใจยิ่งแบบนี้ก็เรียกว่าดีหรือวินอีเ้เบิกตากว้างสีหน้าบ่งบอกว่าเหลือเชื่อเฉียนโม่เจ้าจะชมใครก็ควรจะมีศีละธรรมบ้างเซินเฉียนโม่ไม่สนใจคำกล่าวนั้นเอาแต่ยิม้มวินอี้เห็นเทีรเราต้องไปภูเขาฝูหลงเสียแล้วละ่ะจบตอนที่197าค่ะ ตอนที่198ตอนประตูแห่งการเวลานี่เป็นครั้งแรกที่เซนเชียนโม่มาเยือนภูเขาฝูหลงภูเขาฝูหลงสมชื่อด้วยเทือกเขาแห่งนี้มีภูเขาเรียงติดกันยาวดูยิ่งใหญ่อหังการยามนี้เป็นคิมหันตะรดูต้นไม้บนเขาเขียวชอุ่มบุพาบานสะพรั่งสดใสยามขึ้นเขาแมเมือหยวนเหิงจะอุ้มเซนเชียนโมไปตลอดทางแต่เขาก็ยังคงสง่าง,งามสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงราวกับเดินบนพื้นราบ คนทั้งหลายเดินผ่านป่าเหาะผ่านหุบเหวสูงก่อนจะหยุดนิ่งบนยอดเขาแห่งหนึ่งหลังจากยืนมั่นคงเซนเชียนโม่ก็เงยหน้าขึ้นจากอ้อมแขนของชายหนุ่มยิ้มให้อย่างอ่อนหวานอาหึงกําลังภายในของท่านเหมือนจะรุดหน้าขึ้นมากนางพูดพลังรูปเส้นผมยาวที่ถูกลมพัดจนยุ่งเหยิงให้เขาพร้อมทั้งดีดใบไม้ที่ติดบ่าเขาออกอย่างแผ่วเบา ความเอื้ออะทอนของนางทําให้แววตาเย็นชาของเขาเจือความอ่อนโยนหลายส่วนเขาถัดปล่อยผมของนางไว้หลังหูรู้สึกว่าความเคืองแข้นในหัวใจลดทอนลงไม่น้อยความจริงเขาไม่อยากให้นางมาภูเขาฝูหลงนอกจากเหตุผลที่ว่านางท้องโตจนเดินทางไม่ไหวสิ่งสําคัญยิ่งไปกว่านั้นคือเขารู้สึกแปลกๆกับขุมทรัพย์ของเกาจูฮ่องเต้และภูเขาฝูหลงโดยไม่รู้สาเหตุทว่าเขารู้ดีว่าภรรยาของเขาไม่ใช่คนไม่รู้จักหนักเบา หากนางตัดสินใจมายังภูเขาฝูหลงย่อมต้องมีเหตุผลและเขาก็เข้าใจดีว่าหากนางตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนใจยากเมื่อรู้ว่าเขาคลายความโมโหแล้วสนเฉียนโม่ก็ยิ้มหวานยิ่งขึ้นนางรู้ดีว่าพ่อตัวดีโกรดนางได้ไม่นานหรอกแค่เอาใจสักนิดก็ไม่มีอะไรแล้ววินอี้โมเย่ยและเหยียนโม่ลงมายืนบนพื้นจากนั้นก็เห็นท่าทีหวานล้ำของคนทั้งสองที่ทำราวกับมีมีคนอื่นอยู่ด้วย แม้จะไม่ได้เห็นเป็นครั้งแรกแต่ก็ยังกระอักกระอ่วนอยู่หลายส่วนวินอี้ดีกว่าหน่อยแค่ปองปากไอเบาๆแล้วหันไปพูดกับเซนเชียนโมเชียนโมที่นี่คือคุ้มสมบัติของเกาจูฮ่องเต้ยอย่างไรเล่าเซนเชียนโม่งงกศีษาให้เขาพลางหันหลังไปดูนางเห็นเพียงป่าธรรมดาซึ่งมีต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าสิบกว่าต้นที่ดกหนากั้นทางเอาไว้วินอี้รับรู้ถึงแววตาหน้ากลัวของเมืองหยวนหึงขอร้องอดครวญในใจ ความสงสัยฆ่าแมวตายได้เลยทีเดียวเขาแค่ไปคุยกับเซนเชียนโมเรื่องลายแทงสมบัติทําไมถึงได้โชงร้ายไปได้เล่าข้อสาบานว่าเขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการที่เชียนโมตัดสินใจมาที่นี่แต่เมื่อหยวนเหิงกลับโทษเขาเขาคิดว่าตัวเองถูกปรักปรำครั้งที่แล้วโมเยี่ยศึกษาค่ายกลของที่นี่แล้วเขาเดินตรงไปข้างหน้าแตะลงไปบนก้อนศิลาที่มีขนาดเท่าครึ่งตัวคนต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าขยับตามเสียงไม่นานก็แยกเป็นสองฝั่ง ประตูศิลาพลันปรากฏตรงหน้าเซนเชียนโม่กุ่มป้ายโม่จื่อเอาไว้ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ประตูความรู้สึกอัญญาจะบรรยายรุนแรงขึ้นทุกทีเกาจู่ห้องเต้แห่งราชวงก่อนจากไปได้200ปีแล้วหลายปักบังกรที่ด้านหลังหลายแทงสมบัติที่มีอักษรมวลมวลเอียงเอียงเหล่านั้นเซนเชียนโมเชื่อว่าในโลกนี้คงมีเพียงนางคนเดียวที่อ่านออกกาจู่ห้องเต้ ระบุว่าลายแทงนี้มอบให้กับผู้มีวาสนาในรุ่นตัดไปแล้วตัวนางก็คือผู้มีวาสนาหรือนางไม่รู้ว่าการตัดสินใจของตนถูกหรือผิดแต่ค้าจะมีพลังไร้รูปไร้เสียงบางอย่างดึงดูดชี้ชวนให้นางเดินไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวกระทั่งมาถึงหน้าประตูแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวโมเอ๋อเมืองหยวนเึิงดึงแขนเซินเฉียนโม้ไม่ให้นางเดินต่อเซินเฉียนโมได้สติกลับคืนมาใบหน้าหล่อาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงของเมืองหยวนเึิงอยู่ตรงหน้า นางยิ้มให้เขาสื่อความหมายให้วางใจจากนั้นก็มองประตูศิลาที่อยู่ใกล้ตัวเองเนื้อศิลาหนาหนักผิวเกลี้ยงเกลา,าท่าทีไม่มีสิ่งใดพิเศษรองด้านขวาน่าจะมีไว้สำหรับฝังป้ายโมจือส่วนเชียนโม่ครุ่นคิดชั่วครู่จากนั้นก็เอาป้ายโมจือในมือฝังเข้าไปครื่นประตูศิลาขยับเล็กน้อย จากนั้นก็เลื่อนขึ้นสู่ด้านบนเห็นทีนางจะเดาถูกเสรนเชียนโม่ยินดีผู้มีวาสนาที่เกาจู่ห้องเต้หมายถึงก็คือนางจริงๆด้วยด้านหลังวินอี้และคนอื่นๆอ้าปากค้างล้วนแต่ไม่เข้าใจยายพวกเขาใช้วิธีเดียวกันตั้งหลายครั้งแต่เปิดไม่ออกทว่าพอพระชายาเปิดกลับทําได้สําเร็จง่ายดาหรือว่าประตูศิลาเป็นชายทั้งยังชอบคนงามหรือระหว่างที่ทุกคนตกตะลึงสิ่งที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา ทำให้พวกเขาไม่อยากเชื่อสายตาแสงสีเงินอมเขียวพลันส่องสว่างจางร่องที่ปลายโมจือฝังลงไปจากนั้นก็ก่อเป็นวงแสงสีฟ้าขยายวงล้อมรัดร่างเซนเชียนโมที่อยู่หน้าประตูไว้สีหน้าวงแสงคล้ายกับสีของอาพรบนร่างของเซนเชียนโมทําให้คนที่อยู่ภายนอกเห็นว่าเซนเชียนโมถูกแสงดังกล่าวดูดกลืนอยากจะเห็นร่างของนางโมเอ๋อเมืองหยวนเหิงที่อยู่ใกล้นางที่สุดพลันหน้ามืดตูวใจจนวิญญาณแทบหลุด เขารู้แล้วว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ดีอะไรด้วยความร้อนและสัญชาตญาณเขาฝ่ายพลังใส่วงแสงนั้นทว่าวงแสงดังกล่าวเหมือนสัตว์ประหลาดที่กลืนกินคนได้ไม่ว่าเขาจะใช้แรงหนักเท่าใดพลังฝ่ามือสูงส่งดุดทลายภูเขาพลิกมาหาสมุทรเพียงใดก็ไม่อาจทำให้มันสะเทือนสักนิดเฉียนโม่พระชายาวินอี้เยียนโม่และโม่เยี่ยตะลึงยันก่อนจะพากันเข้าไปช่วยแต่ไม่ว่าจะทุ่มแรงอย่างไรก็ไร้ประโยชน์ ยายจึงเป็นเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทุกคนร้อนใจดุดไฟเผาเมืองหยวนเหินดวงตาแดงกำ่ำรังสีสังหากรกล่นร่างเขาร้อนใจจนตาแดงแทบจะเสียสติไปแล้วในเวลาเดียวกันแสงสีฟ้าก็ค่อยๆกลายเป็นแสงใสาราวกับสายน้ำที่ไหลรินยามนี้ทุกคนจึงได้เห็นเซินเชียนโม่ที่ถูกวงแสงครอบคลุมตัวอหิงเสียงนุ่มนวลของนางดังขึ้นจากทางด้านในวงแสงใบ้าง,งามพิลาดยิ้มอบอุ่นเยือกเย็น ดุดน้ำสะอาดในขิมหันต่อฤดูปลอบโยนอารมณ์รุนแรงใกล้คลังของเมืองหยวนถึงโมเออกลับมาเมืองหยวนถึงพยายามสงบสติอารมณ์ยืนมือไปหานางเสียงสั่นเทาเจอความวิงวอนขอรู้ในที่สุดว่าทำไมตัวเองถึงต่อต้านขุมทรัพย์ของเกาจู่ฮ่องเต้ว่ากันว่าเกาจู่ฮ่องเต้ปรากฏตัวจากที่ใดก็ไม่อาจรู้จากนั้นก็หายไปเสยเฉยเฉยแม้จะมีความสามารถสูงส่งทว่านี้ใส่ประหลาด ทำอะไรผิดแผยจากธรรมเนียมแบบแผนไม่ดำเนินตามจัญญาที่แท้อีกฝ่ายก็มาจากที่เดียวกันกับโมเออฉะนั้นประตูศิลาบานี้จึงมีเพียงโมเออที่เปิดออกได้โมเอออย่าไปจกขคาเขาเดินเข้าไปหมายจะคว้ามือของนางไว้ทว่าทั้งที่เป็นเพียงวงแสงใสบางเบาแต่เขากลับเข้าไปไม่ได้จะจับมือเรียวของนางไม่ได้เช่นกันนางและเขาอยู่ใกล้กันแค่คืบแต่กลับห่างกันไกลแสนไกล วงเวลานั้นเขารู้สึกกลัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะเขาเองก็เห็นความร้อนรนในดวงตาของนางหางม่อเออหายไปต่อหน้าต่อต,อตาเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าควรจะทําเรื่องอะไรขึ้นมาบ้างเสินเชียนโม่ที่อยู่กลางวงแสงก็ร้อนรนนางเชื่อมั่นว่าตนเองคือผู้มีวาสนาในคําที่เกาจู่ฮ่องเต้กล่าวแต่เป็นในแง่ของการค้นหาขุมทรัพย์เท่านั้นใครจะคิดว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า ผู้มีวาสนาในเมื่อมีวาสนาเปิดขุมทรัพย์ได้ก็มีวาสนาเปิดประตูแห่งการเวลาได้เช่นเดียวกันเมื่อครูนางเห็นภาพในพบก่อนของตนนางเห็นหัวหน้าทีมตำรวจสืบสวนหย้นเรียบเห็นผู้ช่วยเสี่ยวมาเห็นเพื่อนรวมง,งานในแผนกนิติเวชมากมายพวกเขาสวมชุดสุภาพสีดันสีหน้าเค,คร่งขรึมกำลังยืนเรียงแถวตรงหน้าสื่อสารและคนที่พวกเขาคำนับไว้อะไรรูปภาพที่อยู่บนป้ายหลุมศพนั่นก็คือนางในพบที่แล้ว เสินเฉียนโม่นางเข้าใจแล้วในพบที่ผ่านมาได้เวลาจากโลกไปแล้วนางกลับไปอีกไม่ได้แล้วประตูแห่งการเวลาคงต้องการจะบอกนางเช่นนี้ฉะนั้นเมื่อเห็นเมืองหยวนหึงร้อนรนดุดเพลิงเผาทำอะไรไม่ถูกนางยังคงเยือกเย็นไม่กังวลใจเพราะนางมั่นใจว่ากลับไปไม่ได้อีกแต่ผ่านไปนานใย,ยวงแสงจึงไม่สลายสักทีนางอยากจะเอื้อมมือไปหามือของเมืองหยวนหึงทว่าวงแสง กลับกักตัวนางเอาไว้ด้านในอย่างแน่นหนานางพลันรู้สึกว่าตัวเองไม่อาจยื่นมือออกไปได้นางเป็นคนเปิดประตูแห่งกาลเวลาหรือนางไม่มีสิทธิ์จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปทว่าที่นี่มีคนที่นางรักและมีคนที่รักนางนางไม่อยากจากไปเลยอ๋อเหิงนางร้องตะเกินเรียกเมืองหยวนเหิงความไม่สบายใจทบทวีสูงขึ้นทุกขณะหมายเหตุค่ะอักษรชื่อที่อยู่บนป้ายหลุมศพนี้เป็นตัวอักษรจีนอันเป็นอักษร ของชื่อนางเอกในพบปัจจุบันค่ะจบตอนที่198ค่ะตอนที่199ยกหยกโลหิตหลิงหลงนางไม่คิดว่าเรื่องจะกลายเป็นเช่นนี้ยามนี้ต้องทาเช่นไรถึงจะปิดประตูแห่งการเวลาได้ถึงนางจะเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนเยือกเย็นควบคุมอารมณ์ได้ดีต่อให้พบอันตรายก็ไม่หวั่นกลัวทว่ายามนี้นางไม่เพียงแต่ร้อนใจแต่ยังคิดอะไรไม่ออกด้วย สีของวงแสงเริ่มเปลี่ยนเป็นมีสีสันลำแสงสีฟ้าด้านหลังเซนเชียนโมทวีความเข้มขึ้นทุกขณะแสงส่องทั่วร่างแทบจะครอบงำนางอีกครั้งนางเห็นสีหน้าตื่นตระหนกและร้อนรนของเมื่หยวนหึงรวมไปถึงสิ่งที่เขาทุ่มกำลังเพื่อจะเอื้อมมือมาจับนางทว่าเสียแรงเปล่าและนางก็ไม่ได้ยินเสียงร้องเรียกปานใจจะขาดของเขาอีกหรือนางต้องกลับไปจริงๆหรือ ถว่าวารางของนางในพบที่แล้วถูกฝังไปแล้วนาะงจะกลับไปได้อย่างไรกันไม่ได้นางไปจากที่นี่ไม่ได้หากกลับไปก็คงกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนไปทั่วทุกแห่งไรที่พักพิงแล้วเอห่หงเล่าจะทําเช่นไรแล้วลูกน้อยเล่าจะทําเช่นไรราวกับได้รับแรงตอบสนองเซนเชนโม่พลันรู้สึกถึงความปวดที่ถ่ายทอดมาจากหน้าท้องนางตกใจรีบลูบท้องตนแรงถีบที่นางคุ้นเคยส่งทอด มาสู่ฝ่ามือเห็นทีลูกจะรู้ว่านางไม่สงบใจจึงส่งพลังให้นางเซินเชียนโม่รูปท้องตนหายใจเข้าลึกๆบังคับใจตนเองให้เย็นลงจากนั้นก็สำรวจรอบวงแสงในเมื่อแสงสีฟ้านี้ส่องมาจากร่องที่ปลายโมจือฝังอยู่เช่นนั้นปริศนาเช่นนั้นปริศนาก็ต้องอยู่ที่นั่นต้องสู้ต่อไปจึงจะมีชีวิตรอดเซนเชียนโมค่ครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะเดินหน้าไปหนึ่ 9, นางไม่รู้ว่าตัวเองเดินนานเท่าไรอาจจะเป็นชั่วอึดใจเท่านั้นแต่นางกลับรู้สึกว่ามันนานมากแล้วพอใกล้แหล่งกำเนิดแสงนางก็รู้สึกว่าฝีเท้าหนักขึ้นเรื่อยๆเยจกลางจุนให้กำเนิดแสงเป็นแสงสีขาวที่สว่างเจิดจ้าสว่างสวัยจับตาถึงขั้นแสบตาเลยทีเดียวแสงขาวนั้นสส่สองร่างเซินเชียนโม่นางต้องรีตาลงเพราะความไม่สบายตาหวางเวลาถัดมารู้สึกถึงความหนาวเหน็บจับหัวใจหนาว หนาวเสียกระดูกเลยทีเดียวนางรู้สึกว่าสติของตัวเองเริ่มเลื่อนลอยแล้วแย่แล้วหรือว่าเป็นสัญญาณก่อนหายตัวไปรึนางตกใจกำลังจะหันหลังให้จุดกำเนิดแสงทว่าความอบอุ่นพลันส่งทอดมาจากซวงอ,อกให้ความรู้สึกร้าวกับเป็นดวงตะวันในยามเหมันค่อยๆขับไล่ความหนาวเหน็บทั่วกายปลอบโยนจิตใจที่วาวุ่นนางก้มลงมองอดยินดีไม่ได้นางรีบชูหยกโลหิตลิงหลงที่พกติดตัวมาตลอดเวลาขึ้น จีหยกปราณีตยามนี้กลายเป็นสีแดงดุจโลหิตเงินงามจับตาราวกับแกะน้อยแสนเช่องที่พลันกลายเป็นสัตว์ร้ายดุดันอาปากที่เต็มไปด้วยโลหิตแสงสีแดงแผ่ออกมาจากหยกส่องไปยังใจกลางกลุ่มแสงสีขาวนั้นโมเอ,อ๋อเจ้าอยู่ที่ไหนนอกวงแสงเมื่อหยวนถึงที่พยายามทำลายด่านกันเห็นเพียงสีแดงเสียตาเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเซนเชียนโมตกใจแทบวิญญ,ญาณสลาย วินอี้และคนอื่นๆต่างตะลึงมองเหตุการณ์ตรงหน้าแม้ไม่รู้ว่าวงแสงนั้นมีความหมายอย่างไรต่อเซนเชียนโม่แต่พอเห็นท่าทีเจ็บปวดปางตายแทบคลั่งของเมืองหยวนถึงก็รู้ว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องดีทั้งสามีสีหน้ากังวลในความคิดพวกเขาเมืองหยวนถึงเย็นชาดุดน้ำแข็งเก็บอารมณ์ได้ดีเสมอในเลยจะเคยร้องตะโกนโมโหอาละวาดอย่างบ้าคลั่งเช่นในยามนี้วินอี้ยอมเสี่ยงตายด้วยการตรงไปรั้งเมืองหยวนถึงที่พุ่งออกไป โดยไม่สนใจสิ่งใดตะโกนเสียงดังท่านอองโปรดใจเย็นก่อนท่านทำเช่นนี้รังแต่จะทำร้ายเฉียนโม่และทำร้ายตัวเองถว่ามงหยุนหึงคลั่งไปแล้วใช่ว่าวินอี้จะห้ามได้โดยง่ายยามนี้เขาเพียงแต่คิดอย่างเดียวว่าจะทำร้ายแสงตรงหน้าเพื่อช่วยเสนเฉียนโมออกมาเมื่อถูกยึดตัวไว้ก็หันไปฟาดมือใส่อีกฝ่ายอย่างรุนแรงทันทีโดยไม่สนใจว่าเป็นใครอหึงหยุดเดี๋ยวนี้ เวลานี้เสียงร้องด้วยความร้อนใจก็ดังขึ้นจากที่ไม่ไกลออกไปเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นหูเมืองหยวนเึิงก็ตัวแข็งทื่อหยุดชะง,งักทันทีวินอี้เห็นเช่นนั้นก็อาศัยจังหวะที่ชายหนุ่มดึงมือกลับรีบหลบหนีอย่างว่งองไวเขาบังเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเมื่อครูหากโดนพ่อตัวดีฟาใส่มีหวังชีวิตต้องมวยมรณาแน่โชคดีที่สันเชียนโม่ส่งเสียงห้ามทันช้าก่อนวินอี้อึ้งไปเมื่อกีเป็นเสียงของเชียนโม่นี นั่นหมายความว่านางปลอดภัยแล้วใช่หรือไม่ขอหันหน้ากลับไปมองเห็นหญิงสาวเงียงามอ่อนโยนกำลังยืนสง่าอยู่หน้าประตูศิลาอมยิ้มมองพวกเขาเสื้อสีฟ้าที่สวมสะบัดตามแรงลมบนภูเขาสีหน้าของนางนุ่มนวลที่ท่าเยือกเย็นดุดเทพธิดาวงแสงสีน้ำเงินอมเขียวที่ครอบคุนร่างของนางหายไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้เฉียนโมวินเอียร้องด้วยความดีใจกำลังจะตรงไปถามนางว่าปลอดภัยหรือไม่ วงแสงประหลาดเมื่อครู่คือสิ่งใดทันใดน,นั้นก็ถูกคนผมขาวในชุดขาวแสงไปก่อนลมเย็นพัดกลางป่าพากลิ่นหอมของบุปผาและดอกไม้อ่อนๆมาด้วยจะมูงได้กลิ่นอายเย็นอันคุ้นเคยของชายหนุม่มสันเชนโม่พลันรู้สึกว่าโลกนี้ชงงดงามนักอ้อมกอดอบอุ่นและแข็งแรงทําให้นางรู้สึกปลอดภัยและร่างกายที่เกรงทื่อสันน้อยๆของเขาทําให้นางเวทนาอาหึงอยากลัวไม่มีอะไรแล้ว เซนเชนโม่กอดตอบปลอบโยนชายนมด้วยการตบหลังเบาๆนางรู้ดีเมื่อครูพ่อทวดีคงตกใจอย่างมากเมื่อหยุนถึงดึงนางให้ห่างจากตัวเล็กน้อยแววตาที่มีความวุ่นวายใจยังไม่สลายเขาลูบแก้มของนางอย่างบอมือกระทั่งรับรู้ได้ถึงสัมผัสเนียนนุ่มถึงสบายใจขึ้นมาบ้างโมเอ,อ๋อไม่ได้จากเขาไปไหนนางยังอยู่ข้างกายเขาเขาถูกคางลงบนบบาของนางเบาๆสูดกลิ่นหอมที่คุ้นเคยจากตัวหญิงสาว ก่อนจะกล่าวอย่างน่าสงสารโมเอ๋ยอย่าทิ้งข้าไปต่อให้เจ้าจะไปจากที่นี่ก็ต้องเอาข้าไปด้วยเสินเชียนโมตบหลังเขาเบาๆอยากลัวต่อไปเราจะไม่แยกจากกันเพราะท่านได้ใช้ยกโลหิตหลิงหลงรังข้าเอาไว้ข้างกายท่านนางดึงยกโลหิตหลิงหลงที่สวมไว้ตรงหน้าอกให้เขาดูเอ,อ่ยกลัวยิ้มเห็นทีขอแค่ข้าสวมยกนี้ไว้ชาติน,นี้คงต้องเป็นพระชายาสวิตอองไปตลอดกาลหลัวสินแย่พูดไม่ผิด ยกโลหิตหลิงหลงเป็นของประจำตัวพระชายาสเวียนององจริงๆเมื่อครูหากไม่ได้แสงสีแดงจากยกโลหิตหลิงหลงคึ้มครองให้ความอบอุ่นแก่นางทำให้นางมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัดสินใจฝืนแรงดึงดูดจากประตูแห่งกาลเวลาได้สำเร็จไม่แน่ว่านางอาจจะกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนไปแล้วเจ้ายอมต้องเป็นพระชายาของผู้เป็นององไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปเจ้าเป็นได้เพียงพระชายาของผู้เป็นอ๋องเท่านั้น มึงหยวนถึงรัดเอวของนางแน่นประกาศกล้องอย่างมั่นใจส้นเฉียนโม่ระอาเวลาพ่อตัวดีแสดงอำนาจเทีไรต้องเรียกตัวเองว่าผู้เป็นอ๋องทุกทีอีกอย่างหนึง่งเขาอยากเอาแต่ใจตัวเองเช่นนี้ได้หรือไม่กระทั่งชานาหรือชาติถัดไปของนางก็อุตสาหจองตัวไว้แล้วช่างดือ้อได้น่ารักจริงๆฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าโมเอ๋อจะไปที่ใดสา,ม,ามีเยี่ยงข้าจะตามไปด้วยเดียหรือไม่มงหยืนถึงแววตาทอแสง เออยางประจบเมื่อเห็นท่านอองผู้เย็นชาบ้าอำนาจเปลี่ยนเป็นทำตัวน่าสงสารสายหางขอความเห็นใจในทั่วพริบตาวินอี้และคนอื่นๆก็น่าสาันไม่รู้จะทำอย่างไรดีท่านองคงไม่ได้ตกใจหนักจนซื่อบื้อไปแล้วกระมังเซนชิ้นโม้อขำกับท่าทีของเขานางอดหัวเระออกมาไม่ได้เมืองหยวนหึงเห็นนางยิ้มแย้มอ่อนโยนจับใจคนก็อยากจะจูบริมฝีปากอ่อนนุ่มของนางเสียวเดี๋ยวนี้ขอหวานล้ำกับนางเสียหน่อย โมเอ๋อเรากลับบ้านคันเถอะเขากระซิบข้างหูนางที่แห่งนี้ทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยห่างอยู่นานกว่านี้อาจเกิดอันตรายได้เสินชินโม่เลิกคิวประตูศิลาเปิดแล้วท่านไม่คิดจะเข้าไปดูขุมทรัพย์หรือไม่มึงหยุนถึงตอบอย่างเด็ดขาดเสร็จก็อุ้มนางใช้วิชาตัวเบาพานางเหาะลงเขาทันทีเขาแขนเกาจู่ห้องเต้แห่งราชวงศ์ที่แล้วนักจะไปก็ไม่ไปให้มันเด็ดขาดทิ้งลายแทงขุมทรัพย์ เอาไว้ทำไมกันยังมีหน้ามาบอกว่าเอาไว้ให้คนรุ่นหลังที่มีวาสนาเฮ้อโมเออของเขามีวาสนากับเขาคนเดียวเท่านั้นหาได้มีวาสนากับของโบราณเมื่อ200ปีที่แล้วอย่างท่านรักเซนเชนโมหันไปดูประตูศิลาแวบหนึ่งก่อนจะถูกเมืองหยวนถึงบังคับอุ้มตัวลงเขาไปนางบังเกิดความเสียดายหลายส่วนพูดตามตรงนางสนใจขุมทรัพนั่นมาก ในเมื่อกอจู่ห้องเต้มีความเป็นมาเหมือนนางไม่แน่ไวในกองสมบัติอาจจะมีของที่นางคุ้นเคยก็เป็นได้น่าเสียดายที่เป็นช่วงเวลาอันใกล้นี้พอตัวดีเมื่อหยวนถึงคงไม่ให้นางขึ้นเขามาอีกแน่คงต้องให้ผ่านไปสักพักถึงจะมาที่นี่ได้อีกครั้งทว่านางเชื่อว่าวินอี้กระเตือหรือร้อนต่อคุ้มซ้ำแห่งนี้ดังนั้นเขาต้องจัดการเรื่องทั้งหมดแน่นอนจบตอนที่199ค่ะ ตอนที่200ตอนรักเมียยิ่งชีพหลังจากลงเขาเมืองหยวนถึงแลเซนเชียนโมก็ขี่ม้าตัวเดียวกันมุ่งไปยังเมืองโมเฉิงอย่างชา้าช้าเพราะร่างกายของเซนเชียนโมไม่คล่องตัวนักเมืองหยวนถึงจึงขี่จุยเฟิงอย่างนุ่มนวลไปตลอดทางเซนเชียนโมนั่งเอียงข้างสุกตัวในอ้อมแขนของเมืองหยวนถึงฟังเสียงหัวใจเต้นหนักแน่นของชายหนุ่มแล้วเสียงฝีเท้ามา้าจนเริ่มง่วงงุนเมื่อใกล้ถึงประตูจวน นางก็ตื่นตาสว่างเพราะความเจ็บที่ส่งทอดมาจากช่องท้องความเจ็บหน่วงเนิ่มชา้าเชน่นนี้นางเคยรู้สึกมาแล้วตอนที่อยู่ภูเขาฝูหลงทว่ายามนี้ความเจ็บทวีความรุนแรงขึ้นนางเอจใจลองนับวันเวลาดูก็พบว่าอีก20วันถึงจะกํำหนดคลอดหรือว่าเจ้าตัวน้อยจะคลอดก่อนเวลาตอนที่อยู่ภูเขาฝูหลงนางตกใจกับประตูแห่งการเวลาไม่น้อยถึงเครียดอย่างรุนแรง อารมณ์ที่แปรปรวนอาจเป็นสาเหตุที่คลอดเร็วกว่ากำหนดได้พอจุยเฟิงมาถึงหน้าประตูจวนเมืองหยวนหึงก็ดึงบางเหียนม้าแล้วพลิกกายลงมาขณะเขากำลังจะยื่นมือไปอุ้มเซินเชียนโมก็พบใบหน้าเล็กๆที่งดงามไร้สีโลหิตเขาอดตกใจไม่ได้รีบถามโมัเอ๋อเป็นอะไรไปหรือเซินเชียนโมศกับหลังม้ายิ้มบางพลางกระซิบตอบอหึงข้าคิดว่าข้าอาจจะคลอดลูกแล้ว มึงหยวนหึงแข็งทื่อกลายเป็นศิลาทันทีแถบไม่เชื่อหูตนจะคลอดแล้วหรือทว่าซือถูกงงบอกว่าอีก2ี่วันเจ้าตัวน้อยถึงจะคลอดออกมาเหตุใดจึงคลอดในยามนี้เล่าเสยนเชีนโม่เห็นชายหนุ่มตะลึงยงันทำอะไรไม่ถูกส่วนตนก็ปวดท้องนางจำต้องเร่งเขาอาหึงอย่ามัวแต่ตะลึงสิรีบอุ้มขาเข้าจวนเร็วมึงหยวนถึงได้สติรีบอุ้มนางลนจากหลังม้าด้วยท่าเทียรระมัดระวังไม่รู้ว่าจะวางมือไว้ที่ใด โมเอ๋ยอยากกลัวไม่เป็นไรต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนเขาอ,อุ้มนางมือไม้เป็นพลวันจากนั้นก็ปลอบใจนางไปตลอดทางด้วยน้ำเสียงที่สั่นนิดๆคนที่กลัวเป็นท่านต่างหากสันเชียนโม้กรอกตาอย่างอ่อนใจมึงหยวนหึงข้าต่างหากที่ต้องเป็นคนพูดประโยคนั้นมึงหยวนหึงเร่งฝีเท้าพอเข้าประตูจวนได้ก็ร้องตะโกนก้องใครก็ได้รีบไปเชิญท่านซื้อถูมาเร็ว พวกบ่าวรับใช้ไม่เคยเห็นท่านอองมีท่าทีทำอะไรไม่ถูกมาก่อนพวกเขาเห็นท่านอองอุ้มพระชายาเดินตรงมายังเรือนหลักเบหน่าเย็นชาดังภูเขาน้ำแข็งเต็มไปด้วยความกังวลก็พากันคิดว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับพระชายาจึงไม่คลาดชักช้ารีบวิ่งไปตามซื่อถูกงทันทีเวนเชียนโมนับถือบุรุษผู้นี้อย่างยิ่งเวลาแบบนี้ยังเรียกซื่อถูกงมาอีกสิ่งสำคัญคือต้องสั่งสวีหมวัว,วและ หงหลิงให้เตรียมห้องคลอดกับหมอตำยาทำคลอดก่อนสิเมื่อขับไปในเรือนหลักเซินเชียนโมเห็นสียหม,วมวัวมัวและหงหลิงวิ่งออกมาน่าจะเป็นเพราะได้เย็นความเคลื่อนไหวที่เรือนหน้าพอเห็นเมืองหยวนถึงอุ้มเซินเชียนโมเข้ามาด้วยท่าทีลนลานก็ตกใจคิดว่าจะต้องเกิดเรื่องอะไรกับคุณหนูที่ภูเขาฝูงลงเป็นแน่ทว่าพอรู้ว่านางจะคลอดบุตรก็โล่งอกกันใหญ่แม้ซื่อจื่อน้อยจะคลอดก่อนกำหนด20สวัน อีกทั้งยามยังไม่คลอดก็สำแดงฤทธิดเดชให้คนทั้งจวนเห็นเสร็จแล้วแต่ก็ยังดีที่สวีหมัวมัวและคนอื่นๆต่างมีประสบการณ์หมอตำแยเตรียมข้าวของสำหรับไว้ใช้เสร็จสับแล้วฉะนั้นเมื่อทราบวอรเซนเชียนโม่จะคลอดบุตรจึงไม่ได้ล้นลานทำงานของตัวเองที่ต้มน้ำก็ต้มที่ตุนน้ำแกงก็ตุนน้ำแกงทุกคนทำงานของตัวเองห้องของเซนเชนโมแปรสภาพเป็นห้องคลอดทันใด สีหมัวมวกับหงหลิงช่วยกันประคองเซนเชนโมให้นอนลงบนเตียงส่วนสาวใช้อาวุโสคนอื่นๆก็ทำหน้าที่ของตนอย่างเป็นระเบียบคนเดียวที่ไม่สามารถใจเย็นก็คือม่งหยวนหึงนับแต่อุ้มเซนเชนโมไปวางบนเตียงเขาก็เอาแต่นั่งริมเตียงพร้อมกับจับมือของนางไว้ไม่ยอมปล่อยอยังเจ็บอยู่หรือไม่เขาเช็ดเหงื่อให้นางเป็นพักๆด้วยสีหน้าย่ำแย่ความเป็นห่วงชัยชัดในดวงตา เซนเียนโมสายหน้าให้เขายิ้มปลอบโยนยังไหวท่านอย่าได้กังวลข้าไม่เป็นอะไรหรอกยามนี้เป็นเพียงความเจ็บหน่วงก่อนคลอดเท่านั้นโดยความสามารถในความอดทนต่อความเจ็บของนางเรื่องนี้ยังไม่ถึงขั้นที่ทนไม่ไหวแต่เมื่อหยวนถึงไม่คิดแบบเดียวกันตอนอยู่บนภูเขาฝูหลงเซนเชียนโมเกือมจากเขาไปแล้วยามนี้เขายังใจสั่นอยู่เลยมาตอนนี้นางใกล้คลอดบุตรเขาได้ยินมาว่าการคลอดบุตรจะเจ็บมากมายอีกทั้งนางยังคลอดก่อนกําหนดตั้งหลายวัน หากนางเจ็บแล้วพลันหายตัวไปจะทำอย่างไรเล่าคิดแบบนี้เขาก็ถลึงตาใส่หน้าท้องกลมนูนของนางไม่รู้ว่าเจ้าเด็กแสบจงใจหรือไม่หลายวันที่ผ่านมาเขาอดหวนชื่นกับนางเพราะเจ้าเด็กแสบคนนี้พอมาถึงเวลาคลอดก็ทำให้เขาต้องเป็นห่วงอีกเขาสงสัยเหลือเกินว่าเจ้าเด็กแสบถูกฟ้าส่งมาเกิดเพื่อกำราบเขาไม่นานพ่อบ้านมูก่ก็พาเหล่าหมอตำแยทำคลอดเข้ามาอย่างห้องคลอดพอเห็นสวินอองนั่งอยู่ริมเตียง คนทั้งหมดต่างก็อึ้งกันไปหมดเผยสีหน้าประหลาดใจออกมาทำไมท่านองยังอยู่ในห้องคลอดอีกเล่าสีหมัวหม,มัวเตรียมน้ำร้อนและผ้าสับเหงือไว้พร้อมแล้วพอเห็นมึงหยวนถึงนั่งจับมือเสินเชียนหม้อมายอมปล่อยก็ได้แต่เดินไปเตือนท่านองคุณหนูจะคลอดแล้วท่านออกไปรอข้างนอกก่อนเถอดเจ้าคะ่ะมึงหยวนถึงเหลือบตามองนางก่อนจะขโมยคิ้วกล่าวยัยผู้เป็นองต้องออกไปด้วยสตรีเขากำลังจะคลอดบุตรแต่กลับให้เขาออกไปใช้ได้ที่ไหนกัน ทำรรเนียมบอกว่าบุรุษอยู่ในห้องคลอดด้วยจะไม่จะไม่เป็นมงคลสวีหมวัวหมัวถูกอีกฝ่ายจ้องด้วยสายตาเย็ยนชาจนใจสัน่นพูดไม่คลองปากเมืองหยวนถึงโลกคิว้วผูดเป็นอ๋องไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีร,รมเนียมแบบนี้ต่อให้เคยได้ยินเขาก็ไม่มีวันยอมรับในสมองของเมืองหยวนถึงเคยมีคําว่าธร,รมเนียมเสียที่ไหนกันสวีหมวัวหมัวหงหลิงและสาวใช้คนอื่นๆมองตากันรอพูดในใจว่า ท่านองช่างหน้าเมือนเสียจริงพอท่านอองไม่พอใจบรรยากาศในห้องก็ยิ่งหนักอึง้งยามนั้นสาวชายกถ้วยน้ำแกงเข้ามาสีหมัวหมัวตรงไปรับก่อนจะเดินมาที่เตียงกำลังจะพอนเสเซเชียนโม่มึงหยุนถึงมองแวบหนึ่งนั่นคืออะไรรึเรียนท่านองนี่คือน้ำแกงสมพอคุณหนูดื่มลงไปแล้วจะได้มีแรงคลอดเจ้าค่ะสีหมัวหม,มัวตอบผู้เป็นองจะป้อนให้นางเองมึงหยุนถึงแม่รอคำตอบของสีหมัวหมัวรับถ้วยจากมือของนาง จับช้อนป้อนเฮสันเชียนโม่ทีละคำสีหมัวหมัวยืนดูอยู่ข้างๆแม้จะรู้สึกว่าไม่เหมาะสมแต่พอเห็นท่าทีตื่นเต้นและรักใคร่ของชายหนุ่มที่มีต่อคุณหนูของตนนางก็ยิ่งยินดีนักเหล่าหมอตำแยทำคล้อยคิดในสิ่งเดียวกันว่าได้ข่าวว่าสวินอ๋องรักเมียอย,อย่างยิ่งเห็นทีจะเป็นจริงดังคำร่ำลือเซสนเฉียนโม่ดื่มน้ำแกงสมจนหมดนางเห็นชายหนุ่มยังดื้อดึงไม่ยอมออกไปเสียทีตัวนนตัวเองก็เจ็บทีขึ้น นางรู้ดีว่าใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วพ่อตัวดีก็ตื่นเต้นเสียอย่างนี้หังให้เขารอในห้องคงต้องตกใจขวัญหายยามที่นางเจ็บปวดถึงขีนสุดแน่คิดได้เชนนี้นางก็ผลักเขาออกอาหึงออกไปก่อนเถอะอย่าก,กังวลผู้หญิงคลอดบุตรก็เป็นเช่นนี้แหละไม่เป็นอะไรหรอกแม่นางจะคลอดบุตรเป็นครั้งแรกแต่นางเป็นสตรียุคศตวตรรษที่21ออีกทั้งยังเรียนด้านแพทย์จะไม่ให้เคยกินเนื้อหมูก็ต้องเคยเห็นหมูวิ่ง ยามนี้พอเห็นชายหนุ่มหนักใจนางก็ได้แต่ปลอบโยนเขาไปตามเรื่องเมืองหยวนถึงรีบใส่หน้าข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าโมเอ๋อข้าไม่ไว้ใจท่านอยู่ที่นี่ทําให้ข้าไม่ไว้ใจยิ่งกว่าเสนนเฉียนโมทนไม่ไหวหยิบเขาทีหนึง่งเอาละฟังข้ารีบออกไปเร็วท่านอยู่ที่นี่รังแต่จะทําให้ข้าภวะผวังซึ่งจะอันตรายยิ่งกว่าน้อยเห็นเสนียนโมจริงจังเมืองหยวนถึงก็จําต้องลุกขึ้นด้วยความไม่เต็มใจนัก เขาหันไปมองสาวใช้และหมอตำแยก่อนจะเอ่ยยังขึงขังจงดูแลพระชายาให้ดีหากทำหน้าที่ไม่เต็มกำลังผู้เป็นององจะไม่มีวันให้อภัยเจ้าข่าท่านอองคนรับใช้ทั้งห้องรับคำเป็นเสียงเดียวกันหลังจากมองส่งเมืองหยวนถึงออกไปเซินเชียนโม่ก็กล่าวกับสีหมัวมัวและคนอื่นๆด้วยความอ่อนใจทุกคนไม่ต้องกลัวท่านอองเพียงกังวลเกินไปเท่านั้นไม่เป็นอะไรหรอกสีหมัวมัวเช็ดน,น้ำตาเอ่ยด้วยความยินดี ทนอ,องดีต่อคุณหนูเช่นนี้เบาดีใจยิ่งนักเซนเชียนโมยิ้มลวมหน้าท้องที่เจ็บเป็นพักๆพ,พลางลอบ,บนในใจพอตัวดีตื่นเต้นเกินไปแล้วคิดว่าคงตกใจไม่เบาแต่วันนี้เกิดเรื่องขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนเขาก็ควรจะกังวลใจอยู่รักหวังเพียงอย่าได้ตกใจไปจนเป็นลมเป็นแรงไปก็แล้วกันไม่เหตุค่ะไม่เคยเห็นเนื้อหมูก็ต้องเคยเห็นหมูวิ่ง หมายถึงแม้จะไม่เคยเผชิญกับเรื่องหนึ่งด้วยตัวเองแต่ก็เคยได้ยินเรื่องนั้นๆมาก่อนค่ะจบตอนที่200ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใด สนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือเอลเลดค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละคร แอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ